สวัสดีนะคะทุกคนมาพบมาเจอกันเช่นเคยกับตุ๊กติ๊กกินแซ่บวันนี้เราจะมาทานข้าวสวยกับหน่อไม้ดองใส่เห็ดเผาะเพื่อนบูน่ารับประทานนะจ๊ะทุกคนจ๋าอืมมีผักดองด้วยเพื่อนกิมจิอีสานเพื่อนอืมอืมหน่อน้อยหน่อไม้เปรี้ยวกำลังดีเลยกำลังอร่อยพอดีเลยแบบอืมอืมผักดองอร่อยเพื่อนเพราะซื้อมาตอนช่วงที่หน้ามันออกเยอะๆนะเพื่อนเอาไปนึ่งไว้แล้วก็เก็บเข้าช่องฟิตเวลาหมดฤดูกาลแบบนี้แหละเพื่อนเวลาเราอยากทานเราก็ได้ทานเนาะนี่อืมอืมอืมสักมากอืมเราจะเกี่ยวสักอืมอืม
ทางแค่นี้ก็อร่อยครับดอกใหญ่ๆเลยครับออกรสชาติความเปรี้ยวของหน่อไม้มันเลยแซ่บนะเพื่อนปกติหน่อไม้ดองนะเพื่อนเนาะเขาจะชอบแกงใส่ไก่ใส่ปลาเนาะทีนี้บ้านเรามันอยู่ไกลตลาดนะเพื่อนห่างประมาณ3 กิโลได้อยู่บางทีออกไปมันก็แบบมันไกลนะเนาะเพื่อนเนาะเราต้องประหยัดค่าน้ำมันรถดูแบบพอเพียงเนี่ยกับก็จะขออำลาลาจากในคลิปนี้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าขอฝากช่องน้อยๆช่องนี้ไว้ในอ้อมกอดด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๋ากับตุ๊กติ๊กแซ่บเลิฟเลิฟเช่นเคยนะคะสวัสดีจ้าไปนั่งต่อหลังใหม่อีกนิดนึงเพื่อนจ๋าบ๊ายบายเลิฟ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 